หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 นะคะคุณผู้ชมหลายๆประเทศค่ะเขาแก้ไขปัญหาเรื่องคนตกงานโดยการที่รัฐบาลเข้าไปสนับสนุนเงินนะคะให้กับบรรดาบริษัทเอกชนเพื่อนำเงินตรงนี้ไปจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานหนึ่งในประเทศที่ยังคงใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาก็คือนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ล่าสุดทางรัฐบาลของนิวซีแลนด์นะคะประกาศขยายโครงการการอุดหนุนเงินเดือนให้กับพนักงานอีกกว่า 10,000 ล้านเลยทีเดียวหลังจากพบการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2ในเมืองโอ๊คแลนด์ทางการของนิวซีแลนด์ค่ะนำโดยคุณแกรนท์ โรเบอร์สันนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่าการขยายโครงการอุดหนุนค่าจ้างเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่มูลค่าก็ประมาณ510ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์คิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ 10,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเงินก้อนนี้ก็จะสามารถอุดหนุนค่าจ้างให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบได้มากกว่า 470,000 คนโดยภายใต้โครงการนี้นะคะรัฐบาลเขาจะออกเงินอุดหนุนค่าจ้างให้แก่ธุรกิจที่มีรายรับลดลงอย่างน้อย 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าการขยายโครงการอุดหนุนค่าจ้างในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นิวซีแลนด์พบผู้ติดเชื้อใหม่เป็นกลุ่มเลยในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทางการค่ะต้องประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เมืองโอ๊คแลนด์ระดับที่3ออกไปอีก12วันส่วนพื้นที่อื่นๆในประเทศนะคะตอนนี้ยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ระดับ2ขณะที่ล่าสุดค่ะในวันนี้นะคะคุณจาซินดาอาร์เดนนะคะนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ก็ออกมาประกาศเลื่อนวันกำหนดการเลือกตั้งออกไปอีก1เดือนด้วยตามข้อมูลจาก Insider นะคะเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในนิวซีแลนด์ออกมาประเมินว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่ประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบันทำให้มูลค่าการเติบโตของนิวซีแลนด์ลดลงถึง3ปีหรือว่าลดขนาดเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ไปถึง 21,000 ล้านดอลลาร์กลับเข้าสู่ขนาดเศรษฐกิจเทียบเท่ากับปี2559ขณะที่นักวิเคราะห์จากธนาคาร Westpac ในออสเตรเลียค่ะมองว่ามาตรการการล็อกดาวน์ที่ระดับ2แล้วก็3น่าจะกระทบกับเศรษฐกิจในระยะยาวเพียงเล็กน้อยแต่หากมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในระดับ4ผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนว่าจะต้องรุนแรงมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในประเทศอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการที่ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้จะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจมากกว่าการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ